้าวหวานสำราญใจช่วงของนานามีเมนูดับร้อนมาฝากค่ะทำเมนูน้ำปั่นง่ายๆมีวุ้นเคี้ยวกรุบกรับที่สำคัญมีขนมปังโทสต์ข้างบนด้วยกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะในหม้อวุ้นเนี่ยทำง่ายเราจะคนวุ้นกับน้ำนะคะจากนั้นตั้งไฟค่ะคนตลอดเวลาจนวุ้นของเราเดือดวันนี้นานาใส่สีผสมอาหารสีเหลืองลงไปนิดนึงค่ะในน้ำผึ้งทำให้วุ้นน้ำผึ้งของเรามีสีสวยเลือกใช้เป็นพิมพ์ลูกกลมแบบนี้แล้วสังเกตว่าพิมพ์ของเราเปียกน้ำอันนี้เป็นเคล็ดลับของที่บ้านเลยค่ะคุณแม่สอนเสมอทุกครั้งเวลาทำวุ้นอย่าให้เขาออกจากพิมพ์ง่ายๆต้องให้พิมพ์เปียกน้ำก่อนวุ้นเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราจะปิดไฟค่ะกับสีผสมอาหารสีเหลืองเนี่ยสีสวยมากๆเลยเนี่ยทำทีเดียวกินได้ทั้งบ้านเลยประกบติดกันแล้วอย่างนี้นะคะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วก็จี่เขาแบบนี้โหชิ้นนี้นี่คือใครได้ไปแฮปปี้เลยอ่ะเราจะใส่ลงไปที่ก้นแก้วของเราส่วนมากใส่เกลือป่นลงไปด้วยเนี่ยจะทำให้กะทิเนี่ยเข้มข้นยิ่งขึ้นเนี่ยปั่นกินเองไม่ต้องกังวลว่าเขาจะใส่ผงปั่นหรืออะไรด้วยนะเนี่ยอุปกรณ์ง่ายๆแบบนี้เลยวุ้นน้ำผึ้งกับสมูทตี้กะทิเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคุณสามารถทำโฮมคาเฟ่ง่ายๆที่บ้านเนี่ยมีข้าวดีๆเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจะยิ่งสักมีน้ำเชื่อมหอมๆ มีกะทิอร่อยๆเนี่ยนะคะรับรองคุณสามารถทำเมนูสมูทตี้แบบนี้ติดบ้านไว้ได้เลย